สวัสดีครับสำหรับวิชาเคมีนะครับในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์นะครับที่ใช้ความรู้หลายอย่างมาปนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการออกถามตรงๆซะทีเดียวนะครับก็เป็นใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดคำนวณมากขึ้นนะครับก็โจทย์อาจจะค่อนข้างยุ่งยากบ้างนะครับในบางข้ออาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นๆนะครับที่อาจจะเคยได้เรียนในม.ปลายมาประยุกต์รวมกันนะครับก็ลองมาเริ่มกันดูละกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็เอาตั้งแต่ง่ายๆก่อนละกันนะครับทุกคนคงรู้จักเทคนิคการแยกสารโดยการใช้แผ่น TLC อยู่แล้วนะครับเพราะเริ่มต้นเรามีแผ่น TLC 1แผ่นนะครับที่เลเยอร์ของ Photography นะครับแผ่น1ก็เอาจุดสารวางไว้นะครับจุดไว้จุด1ก่อนจากนั้นเราก็ develop TLC ขึ้นไปนะครับเอาตัวชะนะครับมาแช่นะครับเพราะนั้นไอ้จุดนี้ก็จะเคลื่อนไปข้างบนเคลื่อนขึ้นไปตามแนวนี้นะครับเราพบว่ามันเกิดจุดใหม่มา2จุดนะครับเกิดจุดใหม่มา2จุดจากนั้นแผ่นนี้เหมือนเดิมแต่ว่าผมทำให้มันยุ่งกว่าเดิมนิดนึงก็คือผมหมุนแผ่น90องศานะครับหมุนแผ่นไป90องศาเพราะฉะนั้นผมก็หมุนแผ่นแล้ววางตั้งขึ้นมาใหม่นะครับ90องศาเดิมทีจุดเดิมจุดตั้งต้นอยู่ตรงนี้นะครับจุดตั้งต้นอยู่ทางขวาแล้วมันก็ move มาทางซ้าย move ขึ้นข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ผมวางลงละมันก็จะมี2จุดอยู่ที่นี่นะครับ2จุดอยู่ที่นี่จากนั้นผมก็ develop TLC ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวชะนะครับจากตัวชะที่1เป็นตัวชะอีกตัวชะ1ซึ่งมีขั้วลดลงเล็กน้อยนะครับผมพบว่ามันก็เกิดเป็นจุดแบบนี้ครับเกิดเป็นจุดแบบนี้นะก็เคลื่อนขึ้นไปง่ายๆนะครับเกิดเป็นจุดแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นตอนแรกนะครับจากจุดตั้งต้นเราเกิดจุดเพิ่มขึ้น2จุดจากการเคลื่อนที่ของ TLC จากนั้นผมก็วางใหม่นะไอ้2จุดที่ว่านะครับก็แตกลูกแตกหลานไม่อีกอย่างละ2จุดโดยที่ลูกหลานเขาบังเอิญมีค่า RF เท่ากันไปคู่หนึ่งนะครับมีค่า F เท่ากันคู่หนึ่งด้วยคำถามผมก็คือมีสารประกอบอันเป็นองค์ประกอบของไอสารตั้งต้นตัวแรกสุดเนี่ยนะครับอย่างน้อยกี่ชนิดนะครับอย่างน้อยกี่ชนิดเอาล่ะก็นั่นแหละโจทย์บอกงั้นชอยก็มี3 4นะครับ5 6 3 4 5 6โอเคถ้าดูตามรูปนะครับถ้าดูตามรูปสิ่งที่ได้แยกออกมาก่อนก็คือเราได้จากจุดตั้งต้นนี่นะครับตัวชะตัวที่1เนี่ยเราแยกสารมาได้2แบบนะครับแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยมี2ชนิดละแต่เราไม่แน่ใจครับว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยมันมีสารอื่นซ่อนคือขึ้นมาด้วย RF เท่ากันหรือเปล่าเราก็เลยนำไอ้2จุดนี้เนี่ยนะฮะมาทำ TLC ต่อโดยการพลิกแผ่นนะครับเนื่องจากงกและประหยัดมากนะฮะไม่ใช่เนื่องจากว่าเราจะได้ทำการแยก2จุดนี้ออกมาได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทำ TLC อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดตอนแรกแบ่งเป็น2ส่วนคือ A กับ B นะครับจุด A เคลื่อนขึ้นเนี่ยให้เป็นจุด X กับจุด Y ส่วนจุด B ให้จุด M กับจุด N คราวนี้แม้ว่าจุด X กับจุด N เนี่ยจะมีRF เท่ากันในตัวชะตัวที่2แต่ X กับ N จะเป็นสารคนละตัวแน่ๆนะครับเพราะว่าในตัวชะตัวแรกเนี่ย X มันอยู่ใน A และ N มันอยู่ใน B แปลว่า X กับ N จริงๆที่มันซ่อนอยู่ใน A ใน B เนี่ยก็คือมันมี RF ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะนั้น X กับ N เป็นสารคนละตัวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าพอเราพลิก90มาแล้ว X กับ N อาจจะมีค่า RF เท่ากันแต่เป็นสารคนละตัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีสารอย่างน้อยทั้งสิ้น4ชนิดนะครับก็คือxy แล้วก็ nm นะครับ4แบบ4ตัวไม่เหมือนกันแน่ๆนะครับ a เนี่ยอาจจะแบ่งออกมากกว่านี้ก็ได้นะครับคือมันอาจจะมีองค์ประกอบมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันซ่อนกันอยู่ใน x กับ y
เหมือนกันครับ B อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่อาจจะมีสารบางตัว IF เท่ากันแล้วก็จุกอยู่ด้วยกันใน N หรือใน M นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอบได้ดีสุดก็คือมีสารประกอบทั้งหมด4ชนิดเป็นองค์ประกอบโอเคนะครับเอาล่ะนั่นคือข้อแรกเคยออกมาแล้วนะครับคล้ายๆแบบนี้เรามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเอาเป็นการคำนวณบ้างนะครับซึ่งอาจจะยุ่งเลยล่ะผมมีสารประกอบตัวนึงก็คือสารประกอบ A นะครับซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยาสลายตัวได้นะครับได้เป็น 2B นะครับได้เป็น 2B แล้วเราก็พบว่าอัตราการสลายตัวเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ A นะครับก็คือถ้าใช้ A ตั้งต้นนะครับในหน่วยโมลาร์เนี่ยต่างๆกันมันก็จะให้เรทนะครับออกมาไม่เท่ากันนะครับคราวนี้แทนที่จะได้ข้อมูลมาเป็นความเข้มข้น A กับเรทนะครับปรากฏว่าผมเปลี่ยนใหม่นะครับเอาความเข้มข้น A กับเรทเนี่ยมาความเข้มข้น A ตั้งต้นนะครับกับอัตราเร็วมานะครับแล้วมาพลอตเป็นกราฟโดยผมให้แกนนอนเนี่ยเป็นค่าล็อกฐาน10นะครับของความเข้มข้น A แล้วแกนตั้งเนี่ยเป็นล็อกเหมือนกันครับฐาน10เหมือนกันของเรทถามว่าจากการพลอตกราฟล็อกดังกล่าวนะครับผมจะหาลำดับอันดับของปฏิกิริยาได้อย่างไรครับถามหา order of reaction ว่าผมจะหา order of reaction ได้จากอะไรโอเคมีให้แค่นี้เองครับไม่หาคราวนี้ทำไงล่ะข้อนี้ยังไม่เคยออกที่ไหนนะฮะทำไงล่ะก็ต้องมาดูเรทครับเรทเนี่ยมีค่าเท่ากับจริงๆอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นถูกไหมครับมันก็แปลว่าเรทเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ A แน่ๆนะครับซึ่งเราจะสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์มาได้ว่าเรทมีค่าเท่ากับค่า K ค่าคงที่นะครับคูณด้วย A ก่อนแต่ว่าบังเอิญว่าไอการคูณด้วย A เนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้น A เนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนก็ได้นะครับ A เพิ่มเท่าตัวเรทอาจจะเพิ่มเท่าตัวก็ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นอัตราอันดับ1 นะครับแต่ถ้า A เพิ่มยังไงก็ตามแล้วอัตราเร็วไม่เพิ่มขึ้นเลยนะฮะคงที่ตลอดนะฮะก็คือว่าอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ A ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เรียกว่าปฏิกิริยาอันดับ0นะครับหรือ zeroth order reaction นะครับในขณะที่ถ้าเพิ่ม A เท่าตัวแล้วเรทเร็วขึ้นเป็น2เท่านะครับเพิ่ม2เท่าเร็วเป็น4เท่าอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่า A เนี่ยมันยกกำลัง2อยู่เรียกว่า order of operation เท่ากับ2นะครับจากสมการนี้นะครับเราพลอตเป็นล็อกงั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราต้องการหาคือโจทย์ถามหา order of reaction นะครับแล้ว order of reaction เนี่ยมันอยู่ในสมการเดียวที่เรารู้จักก็คือ rate เท่ากับค่า k คูณด้วย a ยกกำลัง x และ x เป็น order ของ reaction เพราะงั้นเขาถามหาว่าการพลอตกราฟระหว่างล็อก a และล็อก rate นะครับ order จะมาอย่างไรดังนั้นก่อนอื่นต้องเปลี่ยนสมการ rate เท่ากับ k a กำลัง x ให้เป็นล็อกให้ได้นะครับมันเพื่อให้ได้ล็อกนะครับผมจะเทคล็อกเป็นทั้งสองข้างนะครับดังนั้นผมจะได้ว่าล็อกของเรทจะมีค่าเท่ากับล็อกของในวงเล็บ k คูณด้วย a กำลัง x นะครับซึ่งก็หมายความว่าผมก็จะแก้สมการออกมาอีกนะครับได้ว่าล็อกเรทมีค่าเท่ากับล็อกของผลคูณก็คือผลบวกของล็อกนะครับก็คือเท่ากับล็อก k บวกด้วยล็อก a กำลัง xซึ่งเนื่องจากว่าเป็นล็อกฐาน10ของ a กำลัง x ผมเอา x เนี่ยโยนไปข้างหน้าได้นะครับโยนไปข้างหน้าได้ผมก็จะได้เป็น x ล็อก a นะครับงั้นถ้าเราลองเทียบสมการ y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยนะครับ y เป็นล็อกเรทนะครับ x เป็นล็อก a เพราะนั้นสโลปหรือ a ก็คือค่า order of reactionแล้วจุดตัดแกน y ก็คือ log k นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมการนี้จากการพลอตกราฟระหว่าง log a และ log rate เราจะหาค่า k นะครับคือค่าคงที่อัตราได้แล้วก็หาค่า order of reaction ได้ดังนั้นการพลอตออกมาเนี่ยเราก็จะได้กราฟเป็นเส้นตรงแน่นอนนะครับได้ความสัมพันธ์เชิงเส้นแน่ๆนะครับเป็นเส้นตรงแน่ๆนะครับ
จุดตัดแกน y ก็คือล็อกของค่าคงที่อัตรานะครับอยากจะได้ค่าคงที่อัตราก็แกล็อกซะนะครับทำแอนตี้ล็อกส่วน slope นะครับก็เห็นได้ว่ามีค่าเท่ากับ x ก็คือ order of reaction เพราะนั้นคำตอบก็คือ order of reaction เท่ากับ slope นะครับเท่ากับ slope กราฟนี้มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับก็จะเห็นได้ว่าโจทย์ที่เป็นเทคนิคกระบวนการก็จะอย่างนี้ฮะก็คือไม่รู้มาจากไหนนะครับเด็กๆก็เรียนเรื่องเรทแล้วนะครับเรียนเรื่องล็อกแล้วนะเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นแล้วก็เอามายำรวมกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคลองดูอีกอันนึงครับยังเป็นการคำนวณอยู่จริงๆข้อนี้ก็เป็นโจทย์ตั้งแต่สมัยหลักสูตรเด็กๆเมื่อก่อนเขาใช้กันนะครับหลักสูตรเก่านะครับผมมีอ่างกระบะนะอ่างน้ำอยู่อ่างน้ำหนึ่งนะครับอ่างน้ำนี้ก็มีน้ำบรรจุอยู่เยอะแยะนะครับจากนั้นผมก็เอาสารละลายกรดมานะครับเอากรดอินทรีย์มาตัวหนึ่งไม่บอกว่าเป็นกรดอะไรนะครับเป็นแฟตตี้แอซิดตัวหนึ่งนะสมมติว่าผมมีแฟตตี้แอซิดนะครับแฟตตี้แอซิดละลายอยู่ในแอลกอฮอล์นะครับอินอะไรดีเมทานอลแล้วกันนะครับละลายอยู่แอลกอฮอล์สมมติให้ความเข้มข้นอยู่ 1% นะครับ 1% เป็นโวลูมไบโวลูมนะครับผมหยดลงไป1หยด1หยดปกติเนี่ย20หยดนะครับสารละลายถ้าหยดมาจากหลอดหยดธรรมดาเนี่ยนะครับ20หยดเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผมหยดลงไป1หยดปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยผิวหน้าของน้ำเนี่ยผมโรยผงช็อกเอาไว้นะครับพอหยดลงไป1หยดปุ๊บเนี่ยไอ้กรดตัวนี้มันก็จะไปแหวกผิวหน้าออกนะครับช็อกมันก็จะแหวกเป็นทางนะกรดตัวนี้ก็จะไปอยู่แทนที่ไอ้ตัวธรรมลายก็คือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเขาก็จะละลายลงไปในน้ำแต่ตัวกรดไม่ละลายน้ำนะครับแฟตตี้แอซิดตัวมันใหญ่นะครับไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยคาอยู่ด้านบนนะครับคาอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็จะแผ่ตัวออกนะครับเกิดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับสมมุติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวเนี่ยมันกว้างออกไปนะครับแผ่ขยายกว้างออกไปสักเท่าไหร่ดีเอ่ย10ซมแล้วกัน10ซมเป็นวงกลมนะครับผมสมมุติง่ายๆว่าไอ้กรดตัวเนี้ย1ตัวมีลักษณะรูปร่างโมเลกุลเป็นทรงกลมนะครับมันก็จะวางตัวอยู่บนผิวน้ำให้มันเรียงตัวชั้นเดียวนะครับคำถามที่อยากได้ก็คือกรด1โมเลกุลจะมีปริมาตรเท่าไหร่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ทุกสิ่งอย่างที่เรียนมาพอสมควรเลยล่ะนะครับกรด1โมเลกุลมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับเมื่อเรียงตัวเป็นทรงกลมนะฮะเรียงตัวกัน1ชั้นบนผิวน้ำนะครับก็ค่อยๆคิดจะเห็นได้ว่าการเรียงตัวของการละลายลงไปของกรดเนี่ยตอนแรกที่เราจะทำได้ก็คือหาโวลูมของกรดทั้งหมดที่วางตัวลงไปบนน้ำก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราหยดไป1หยดนะครับ1หยดเพราะฉะนั้น1หยดเนี่ยมันก็จะมีปริมาตร1ส่วน20 ml นะครับหยดลงไปเท่านี้นั่นคือปริมาตรของสารละลายแต่ว่าเนื้อกรดจริงๆที่ลงไปเนี่ยมันเป็นแค่ 1% เองนะครับ 1% แปลว่าสารละลาย 100 ml เนี่ยมีกรดอยู่1 ml แต่ตอนนี้เนี่ยสารละลาย1ส่วน20 ml เนี่ยนะครับมันจะมีเนื้อกรดจริงๆเนี่ยหาร100ลงไปอีกนะครับมันจะกลายเป็น1ส่วน20หารด้วย100ฮะนะครับหารด้วย100ก็กลายเป็น1ส่วน 2,000 ml เพราะว่าอันนี้คือ 1% ปริมาตรโดยปริมาตรนะครับนี่คือ1ส่วน 2,000 ml เป็นปริมาตรของกรดทั้งหมดที่ลงไปกี่โมเลกุลก็ไม่รู้นะครับซึ่งกรดตัวนี้พอกระจายอยู่บนผิวน้ำนะครับปริมาตร1ส่วน 2,000 ml เนี่ยนะครับก็คือปริมาตรของทรงกระบอกกรดที่มันกระจายอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวกรดกระจายเป็นทรงเป็นวงกลมแล้วก็มีความสูงของเขาอยู่ถูกไหมครับปัญหาพื้นที่ผิวก่อนนะฮะพื้นที่ผิวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะครับซึ่งบังเอิญ r ในที่นี้คือ5ซนติเมตรถูกไหมครับ r คือ5ซนติเมตรเราจะได้พื้นที่ผิวคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ผิวคูณสูงเราจะได้เท่ากับตัว
ปริมาตรของกรด 102,000 mL เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า A คูณ H นะครับพื้นที่ฐานคูณสูงจะเท่ากับ 102,000 mL แปลว่าพื้นไอความสูงของชั้นกรดก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน 2,000 A นะครับเซนติเมตรโอเคนะครับนี่คือความสูงซึ่งบังเอิญความสูงของเราตอนนี้เนี่ยมันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของปริมาตรของกรดนั่นเองโอเคนะครับของกรด1โมเลกุลนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะหาปริมาตรของกรด1โมเลกุลก็ต้องได้มาจาก4ส่วน3พาย r กำลัง3ถูกไหมครับพาย r กำลัง3แต่เราไม่มี r ฮะเรามี d คือเรามีคือ h ในที่นี้เนี่ยมันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของกรด1โมเลกุลนั่นเองนะครับมันคือ d เพราะฉะนั้น d มันคือ r มันคือ d ส่วน2ถูกไหมครับพันสี่ส่วนสามพาย r กำลังสามก็คือพาย d ส่วนสองนะครับแล้วทั้งหมดกำลังสามนะครับซึ่ง d ส่วนสองก็คือสองกำลังสามนะครับ d ส่วนสองทั้งหมดกำลังสามก็คือ d กำลังสามหารด้วยสองกำลังสามก็คือหารด้วยแปดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งส่วนหกพาย d กำลังสามนั่นเองอันนี้เนี่ยคือปริมาตรกรดนะครับเพราะฉะนั้น d คือ h นะครับดังนั้นก็เอา h เนี่ยเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าวอลุ่มของกรดนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน6พายคูณด้วย d นะครับก็คือ h ทั้งหมดกำลัง3แล้วไอ้ h ที่ว่าคือ1ส่วน 2,000 a นะครับ1ส่วน 2,000 a เพราะฉะนั้นก็เอา1ส่วน 2,000 a แทนค่าเข้าไปนะครับบังเอิญ a มีค่าเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3 r ในที่นี้นะครับก็คือปริมาตรของไอ้โทษคือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับวงกลมกรดที่มันกระจายอยู่บนผิวน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางคือ10นะครับเพราะฉะนั้นรัศมีคือ5 5กำลัง3เท่ากับ125นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการเยี่ยงนี้ออกมานะครับนั่นคือปริมาตรของกรด1โมเลกุลก็ไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเราเหลือเวลาแค่ครึ่งเดียวนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว18นาทีโอเคไปข้อถัดไปเลยแล้วกันข้อนี้ก็เคยใช้ไปแล้วเหมือนกันนะครับในแพทหลายครั้งมาแล้วล่ะนะครับนานมาแล้วแต่ว่าคล้ายๆกันนะครับผมมีอนุภาคทองคำอยู่นะครับอนุภาคทองคำอยู่ทองคำนาโนพาร์ติเคิลนะครับทองนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยนะครับมันก็ผมย่อแล้วกันเนาะเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับเขียนเป็น AUNP นะฮะ nano particle ทอง nano particle นะฮะเป็นอนุภาคทรงกลมอันหนึ่งที่สังเคราะห์ขึ้นโดยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเป็น20นาโนเมตรละกัน20นาโนเมตรถามว่าไอ้ทอง nano particle 20นาโนเมตรเอาโจทย์ให้ไม่เหมือนที่เคยมีในข้อสอบแพทแล้วกันนะถามว่าเนี่ย1อนุภาคนะครับจะมีทองคำนะครับอยู่ทั้งสิ้นกี่อะตอมโดยที่ผมให้ข้อมูลว่าทองคำโดยปกติเนี่ยนะครับทองคำโดยปกติอะตอมิกเวทของเขาคือ197นะครับรัศมีของอะตอมแต่ละตัวเนี่ยจะเท่ากับ135พิโคเมตรนะครับอะตอมิกเรดิอายนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นความหนาแน่นของก้อนทองนะทองก้อนหนึ่งเนี่ยความหนาแน่นเท่ากับ 19.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเห็นนะครับให้ข้อมูลมาแค่นี้ถามว่า1อนุภาคของทองนาโนพาริเคิลนะครับจะมีตัวทองคำเนี่ยอยู่กี่อะตอมเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้เป็นปริมาณสารสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าเราใช้สารพัดอย่างต้องมาคำนวณโอเคก่อนอื่นเลยหาก่อนว่าเรามีเนื้อทองคำเนี่ยเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าไอ้20นาโนเมตรเนี่ยเราจะสามารถแปลงออกมาเป็นปริมาตรนะครับเป็นโวลุ่มของนาโนพาร์ติเคิลได้ก็ตามสมการ4ส่วน3พาย r กำลัง3 r ในที่นี้คือ10นาโนเมตร10นาโนเมตรก็คือ10คูณ10กำลังลบ9เมตรนะครับลบ9เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องหาเป็นเดนซิตี้เรามีข้อมูลเดนซิตี้ให้เป็นเซนติเมตร
นะครับเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรมาวันเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนไอ้วอลุ่มนี้ให้เป็นวอลุ่มเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก่อนวันจากเมตรเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรอีกนะครับเพราะนั้นก็ต้องคูณด้วย10กำลัง2เข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นแทนที่จะเป็น10กำลังลบ9ก็จะกลายเป็น10กำลังลบ7นะครับแล้วไปคูณกับ10ก็เลยเหลือ10กำลังลบ6นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยกำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นวอลุ่มของนาโนพาร์ติเคิล1ก้อนก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน3พายคูณด้วย10นะครับแล้วยกกำลังทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้6นะฮะ6 3 18เป็นกำลังลบ18นะครับลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นคือ10นาโนเมตรนะครับ10นาโนเมตร10นาโนเมตรรัศมีนะครับโอเคคราวนี้พอเราได้ปริมาตรของไอ้ก้อนทองมาแล้วนะครับเรารู้อะตอมิกเวทนะครับถ้าเรารู้ว่าอันนี้หนักเท่าไหร่แล้วเรามีอะตอมิกเวทเราก็จะหาได้แล้วว่ามีทองกี่ตัวนะเพราะเรารู้ว่าแต่ละตัวมันหนักเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าน้ำหนักทั้งก้อนมันเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้เท่ากับว่าจะหาเป็นทองคำได้กี่ตัวละนะครับคราวนี้มาหาน้ำหนักทั้งก้อนกันจาก d เท่ากับ m ส่วน v นะครับ d เท่ากับ m ส่วน v เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าน้ำหนักของอนุภาคทองคำนาโนเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ d ไปคูณกับ v นะครับซึ่งโวลูมเรามีแล้วเอา d ไปคูณมันก็เอา 19.3 คูณด้วย4ส่วน3พายคูณด้วย10กำลังลบ18อันนี้จะหน่วยเป็นกรัมนะครับเราได้แมสออกมาแล้ว1ครับว่ามีกี่กรัมเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้น้ำหนักออกมาเป็นกี่กรัมแล้วเราก็ไปหารด้วยอะตอมิกเวทของทองคำนะครับว่าทั้งก้อนเนี่ยหนักเท่านี้กรัมแล้วแต่ทองคำแต่ตัวหนักเท่านี้กรัมหารกันปุ๊บจะได้จำนวนของทองคำทั้งหมดว่ามีกี่อะตอมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ number นะครับจำนวนอะตอมแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 19.3 คูณ4พายคูณ10กำลังลบ18นะครับหาร3โอเคอันนี้คือส่วนของ m นะครับแล้วหารด้วย197นะครับแต่197เนี่ยอยู่ในหน่วย AMU นะครับซึ่ง1 AMU เท่ากับ 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกรัมกับกรัมก็จะตัดกันไปโอเคนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็นจริงๆแล้วส่วนกลับของ 1.66 คูณ10กำลังลบ24เนี่ยจริงๆมันก็คือเลขอะโวคาโดนั่นแหละก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่าที่ได้ออกมาก็เลยได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ 1.19.3 คูณ4คูณ 6.02 พายหารด้วย3คูณ197นะครับแล้วคูณด้วย10กำลัง18ลบ18บวกด้วย23นะครับเพราะเมื่อกี้เราแปลง 1.66 คูณ10ลบ24เป็น 6.02 คูณ10กำลัง23ไปแล้วนะครับนั่นคือจำนวนของอะตอมทองคำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาเครื่องคิดเลขมาก่อนสักครู่อะล่ะได้เครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับก็ค่อยๆคูณไปครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ 19.3 คูณด้วย4คูณด้วย 6.02 คูณด้วยพายนะครับแล้วก็เอาไปหารด้วย3แล้วหารอีกทีด้วย197จะมีค่าเท่ากับ 2.47 นะครับแล้วคูณด้วยเมื่อกี้10กำลังลบ18บวก23นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคูณด้วย10กำลัง5ครับวันนั่นคือคำตอบนะครับดังนั้นจำนวนอนุภาคของทองคำก็จะอยู่ที่ 247,000 อะตอมนะครับโดยประมาณโอเคนะครับนั่นก็เป็นคำตอบน่ารักน่ารักออกมาก็จริงๆมันคือปริมาณสารสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรขาคณิตออกมาให้คำนวณด้วยเล็กน้อยนะครับเอาล่ะลองดูต่อไปอีกข้อหนึ่งคราวนี้ลองไม่เป็นข้อคำนวณละนะครับเอาล่ะอีกข้อหนึ่งก็คือเรามีสายเพปไทด์อยู่สายหนึ่งนะครับสมมติว่าสายเพปไทด์สายเนี้ยนะครับเป็นเพปไทด์ไม่รู้มีกี่เมอร์นะครับต่อกันไปแล้วกันต่อกันไปแล้วกันปรากฏว่าเราเอาตัวเนี้ยไปย่อยนะครับไปย่อย
เวลาย่อยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าเราได้สายเพปไทด์ออกมาเป็นอย่างนี้ครับสายที่หนึ่งเป็นโพรลีนนะครับไกลซีนฟีเนลานีนนะครับเซรีนนี่ผลิตภัณฑ์สายที่หนึ่งนะครับสายที่สองที่ลอยออกมาด้วยนะครับที่เราแยกออกมาได้คือจริงๆการตัดโปรตีนเนี่ยมันตัดมุมๆซั่วๆมานะครับย่อยโดยการเอากรดกับน้ำไปต้มเพราะนั้นก็ตัดมุมๆซั่วๆครับบางโมเลกุลก็ตัดที่พันธะที่หนึ่งที่สามที่ห้าบางโมเลกุลก็ตัดที่สองที่แปดนะฮะบางโมเลกุลก็ตัดที่พันธะระหว่างอะมิโนแอซิดที่สี่ที่หกอะไรเงี้ยนะก็ตัดมุมกันไปก็พยายามแยกออกมานะครับปรากฏว่าเราได้อะมิโนแอซิดที่เป็นท่อนๆเนี่ยนะครับออกมาหน้าตาอย่างนี้เมื่อกี้สายที่หนึ่งไปแล้วสายสองคืออาร์จินีนโพรลีนโพรลีนนะครับสายที่สามก็คือฟีเนลานีนเซรีนโพรลีนนะครับสายที่สี่เป็นเซรีนนะครับโพรลีนฟีเนลานีนนะครับสายที่ห้าเป็นโพรลีนนะครับฟีเนลานีนอาร์จินีนนะครับแล้วก็สายสุดท้ายสายที่หกเป็นโพรลีนนะครับโพรลีนแล้วก็ไกลซีนโอเคเขาถามว่านะครับแบรดิคินตัวนี้นะครับสารประกอบตัวนี้จริงๆมันคือแบรดิคินินนะครับเป็นโอลิโกแพปไทด์ที่ปล่อยมาจากกลอบูลินในเลือดนะครับด้วยเอนไซม์เวลามันร่างกายเราเกิดบาดแผลเนี่ยนะครับก็มันก็จะปล่อยไอตัวโอลิโกแพปไทด์ตัวนี้ออกมานะครับสมมุติว่าออกมาแล้วได้อย่างนี้นะครับถามว่าไอตัวแบรดิคินินตอนตั้งต้นนะครับโครงสร้างหน้าตามันเป็นยังไงโอเควิธีทำก็คือเราคือจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรต่อกันบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาทำเราก็ต้องเหมือนต่อทิกซอฮะเหมือนต่อเลโก้นะครับก็ต้องดูว่าเอ้ยมันน่าจะนะน่าจะเอาอะไรกับอะไรมาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีดูก็คือดูหน่วยซ้ำอย่างเช่นสายที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามีโพรลีนไกลเซนเฟเนลานีนแล้วก็เซรีนอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับสายที่3เรามีเฟเนลอลานีนเซรีนโพรลีนมันเป็นไปได้ว่าเฟเนลอลานีนเซรีนของสายที่1มันจะไปต่อกับโพรลีนเป็นตัวต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีหน่วยที่มันเชื่อมกันอยู่นะครับแล้วเช่นเดียวกันพอเซรีนกับโพรลีนไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสายที่4มันมีเซรีนโพรลีนเฟเนลอลานีนอยู่ด้วยเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าสาย3สาย4มันน่าจะเกาะกันนะครับส่วนโพรลีนเฟเนลานีนในสายที่4เนี่ยนะครับตัวต่อไปมันน่าจะไปต่อกับอาร์จินีนเพราะว่าสายที่5มันเป็นโพรลีนเฟเนลานีนแล้วก็อาร์จินีนนะครับแล้วจากนั้นจะเห็นได้ว่าเรามีอาร์จินีนซ้ำกันอยู่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็มีโปรกลายอีกโอเคเพราะฉะนั้นสายที่1กับสายที่6จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสายที่1กับสายที่6มันมีตัวซ้อนคือเราลองพิจารณาตัวที่ซ้อนกันเยอะๆก่อนนะครับเพราะมันมีโอกาสจะถูกมากกว่านะครับเป็นแบบนี้โอเคเพราะนั้นถ้าตอบไม่ดีตัวนี้มีเรื่องเลยนะครับเนี่ยเอาล่ะโจทย์ไม่หมดแค่นั้นโจทย์บอกว่าถ้า C terminus นะครับปลาย C ถ้า C terminus ของตัวเนี้ยมันเป็นอาร์จินีนถามว่าโมเลกุลนี้ยาวกี่เมอร์นะครับแล้วก็มีปลาย N terminus เป็นอะไรปกติเนี่ยเวลาเราต่อสายโอลิโกแพปไทด์เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นสายด้วยปลายอะมิโนกรุ๊ปนะครับเนื่องจากเราเรียกมันว่าอะมิโนแอซิดนะครับเพราะนั้นเราจะดูปลายอะมิโนกรุ๊ปก่อนแล้วก็ต่อกันไปยาวๆส่วนปลายสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปลายคาร์บอกซิลิกแอซิดงั้นหรือปลาย C นะครับเพราะบอก C terminus เป็นอาร์จินีนเนี่ยแปลว่าปลายขวาสุดจะต้องเป็นอาร์จินีนนะครับนั่นก็หมายความว่าไอตัวอาร์จินีนที่อยู่ปลายขวาของสายเพปไทด์สายที่5เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของสายเพราะฉะนั้นต่อย้อนกลับมาครับต่อย้อนกลับมาแปลว่าตัวสุดท้ายเป็นอาร์จินีนรองสุดท้ายเป็นฟีเนลอลานีนรองมาเป็นโพรลีนอันนี้คือสายที่5ซึ่งจะเห็นว่ามันลิงก์อยู่กับสายที่4นะครับแปลว่าตัวก่อนโพรลีนจะเป็นเซรีนซึ่งสาย4ลิงก์กับสาย3ตัวก่อนเซรีนก็จะเป็นฟีเนลอลานีนนะครับแล้วสาย3มันลิงก์อยู่กับสาย1นะครับเพราะฉะนั้นก่อนฟีเนลอลานีนก็จะเป็นไกลซีนก่อนไกลซีนก็เป็นโพรลีนสาย1ลิงก์กับสาย6งั้นก่อนโพรลีนก็จะเป็นโพรลีนด้วยจะเห็นได้ว่าโปรของสาย6นะครับมันก็จะไปซ้อนอยู่กับโปรของสาย2
นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวก่อนหน้าโปรมันก็คืออาร์จินีนเพราะฉะนั้นเสร็จละนะครับเสร็จละมันแปลว่าปลายเอนเทอร์มินัสก็เป็นอาร์จินีนด้วยนะครับแล้วกรดอะมิโนทั้งหมดที่เรามีก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9ยูนิตต่อกันเป็นโนนะเพปไทด์นะครับค่อยๆต่อย้อนมาซึ่งอย่างกรณีนี้มันง่ายจริงๆเขาบอก4เทอร์มินัสให้เราแล้วนะครับว่าเป็นอาร์จินีนเพราะเราอาจจะเริ่มต้นเอาอาร์จินีนมาจับเลยนะครับไว้ปลายขวาเลยแล้วค่อยต่อย้อนไปก็ได้นะครับในกรณีนี้ทั้งหัวทั้งท้ายมันตัวเดียวกันนะครับบางกรณีก็คนละตัวก็ได้นะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะให้ตัวหัวมาบางครั้งอาจจะให้ตัวท้ายมานะครับหรือบางครั้งอาจจะไม่ให้อะไรเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆต่อไปนะครับก็แล้วแต่กรณีนะครับโอเคนะครับเอาล่ะลองดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนี้ก็เคยมีออกมาแล้วนะครับเหมือนกันเป็นเรื่องของเคมีอินทรีย์นะครับเอาตัวคล้ายๆแล้วกันสมมติผมมีสารประกอบอินทรีย์ตัวที่1เป็นไซโครเฮกซาไมด์นะครับไซโครเฮกซาไมด์ก็ปนอยู่กับสารประกอบอินทรีย์ตัวที่2ก็คือไซโครเฮกซาโนอิกแอซิดนะครับแล้วก็ปนอยู่กับสารประกอบอินทรีย์ตัวที่3ก็คือไซโครเฮกซามีนเฮกซานามีนนะครับ3ตัวนี้ปนกันนะครับแล้วก็ละลายรวมกันอยู่ในตัวทำละลายจุดเดือดต่ำก็คือไดโครมีเทนนะครับ CH2Cl2 ตัวนี้จุดเดือดแค่ประมาณ40องศาเองนะครับเพราะนั้นเดือดง่ายมากเขาต้องการจะแยก3ตัวนี้ออกจากกันนะครับด้วยวิธีการต่อไปนี้นะครับโดยปกติเนี่ยการแยกสารอินทรีย์เนี่ยแม้ว่าเราจะเคยเรียนมาว่าโอเคเราสามารถกลั่นแยกได้นะครับแต่การกลั่นเป็นวิธีที่ไม่ดีนะครับเนื่องจากการกลั่นเนี่ยเป็นการให้ความร้อนกับสารโดยตรงดังนั้นสารอาจจะเกิดการสลายตัวนะครับหรือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้นะครับแล้วก็พังไปดังนั้นก็เลยไม่ค่อยนิยมในการกลั่นเท่าไหร่ดังนั้นไม่กลั่นแล้วทำยังไงเขาก็ทำการแยกนะครับโดยการที่โจทย์ก็บอกมาแค่ว่าเป็นแผนภาพมานะครับเอาตัวนี้มานะครับสารผสมที่อยู่ในตัวพลายอินทรีย์มาจากนั้นเขาเติม NaOH นะครับ aqueous สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำเติมแล้วก็เทรวมกันไว้ในกรวยแยกนะครับก็คือเป็นกรวยอันหนึ่งนะครับมันก็จะแยกออกมาเป็น2ชั้นเขย่าให้เกิดปฏิกิริยานะครับแยกเป็น2ชั้นพบว่านะครับชั้นน้ำที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมีสารประกอบตัวหนึ่งออกมาก่อนเป็นสาร A ออกมาก่อนอยู่ในชั้นน้ำนะครับส่วนในชั้นไดโครมีเทนนะครับก็มีสารประกอบเป็น A เล็กละกันนะครับในไดโครมีเทนโอเคนะครับเป็น A เล็กจากนั้นก็เอา A เล็กเนี่ยนะครับเอา A เล็กที่เป็นอยู่ในไดโครมีเทนเนี่ยมาแล้วก็เทกรดนะครับที่อยู่ในน้ำก็คือกรด HCl ในน้ำใส่ลงไปแล้วก็รวมกันในกรวยแยกเขย่าอีกทีหนึ่งนะเขย่าอีกทีหนึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ในชั้นน้ำเราจะเรียกว่าชั้น B ใหญ่นะครับ aqueous ส่วนในชั้นออร์แกนิกตอนนี้จะเป็น B เล็กนะฮะ B เล็ก in Cl2 Cl2 นะครับตอนนี้มี A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วนะครับก็คือการสกัดครั้งแรกนะครับเราได้ A ใหญ่เป็นชั้นน้ำ A เล็กเป็นชั้นออร์แกนิกนะครับสกัดด้วยโซเดียมคลอไรด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะสกัดครั้งที่2ด้วย HCl ได้ B ใหญ่ในชั้นน้ำ B เล็กในชั้นออร์แกนิกนะครับยังไม่จบแค่นั้นฮะเขาทำวุ่นวายกว่านั้นอีกนะครับเอา A ใหญ่ที่อยู่ในชั้นน้ำเมื่อกี้มานะครับ A ใหญ่ที่อยู่ในชั้นน้ำเมื่อกี้มาแล้วก็มาใส่ HCl นะครับในน้ำแล้วก็เติมตัวทำลายอินทรีย์ CH2 Cl2 ลงไปถามว่าได้อะไรออกมาทีนี้โอเคนะครับนอกจากนั้น
ไอ้บีใหญ่ที่ได้มาชั้นน้ำจากการสกัดครั้งที่2นะครับก็เอาใหม่เอา CS2 Cl2 ตัวไทน์ C ใส่ลงไปแล้วก็ใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้ำลงไปด้วยแล้วก็เขย่าในกลวยแยกอีกทีหนึ่งนะครับขยายในกลวยแยกอีกทีหนึ่งเราก็จะได้ชั้นซีเล็กนะครับใน CS2 Cl2 ออกมาในออร์แกนิกออกมาเออมันคืออะไรนะครับแล้วไอ้ B เล็กเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรโอเคโจทย์ให้มาแค่นี้นะครับเอาล่ะต้องค่อยๆมาดูครับค่อยๆดูจากตัวตั้งต้นเลยครับเรามีสารอยู่3ตัวนะครับ3ตัวได้แก่ amine acid แล้วก็ amine นะครับจากตรงนี้เนี่ยเราทราบว่า amine เป็นกลางนะครับตัวที่ออร์แกนิกที่มีฤทธิ์เป็นเบสคือ amine แล้วก็ออร์แกนิกที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็คือคาร์บอกซิลิกว่าในขั้นแรกเนี่ยเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ไปโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสนะครับดังนั้นจะทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้นดังนั้นสารในชั้น A จริงๆนะครับมันคือเกลือของตัวกรดคาร์บอกซิลิกกับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะนั้นมันก็คือเกลือโซเดียมนะครับไซโครเฮกซาโนอิกแอซิดนั่นเองนั่นคือ A พอเราได้สารประกอบ A มาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เหลือจะอยู่ในชั้นออร์แกนิกนะครับคือ A เล็กมันแปลว่า A เล็กจะเป็นสาร2ตัวผสมกันอยู่นะครับได้แก่ไซโครเฮกซานามายแล้วก็ไซโครเฮกซานามีนนะครับผสมกันอยู่เขาก็เลยเอาไอ้ A เล็กที่ยังเป็นสารผสมกันอยู่เนี่ยมาทำปฏิกิริยากับ HCl นะครับพอทำปฏิกิริยากับ HCl ปุ๊บเนี่ยตัวที่ทำปฏิกิริยากับกรดได้ก็คือเบสตัวที่เป็นเบสมีตัวเดียวก็คืออะมีนวันในตัว B ใหญ่นะครับซึ่งเป็นสารละลายตัวทำลายอินทรีย์ตัวทำลายในน้ำนี่นะครับก็เลยได้เกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ออกมาไซโครเฮกซานัมเฮกเซนแอมโมเนียมคลอไรด์ออกมานะครับจริงๆอ่านไซโครซิลแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับออกมาโอเคนะครับหลังจากนั้นใน B นะครับก็คือยังเป็นออร์แกนิกที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่ทำปฏิกิริยากับใครเพราะฉะนั้น B เนี่ยจะเป็นสารประกอบ amine ไซโครเฮกซานามายนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอตัวไดโครมีเทนซึ่งเป็นตัวทำลายอินทรีย์จุดเด่นต่ำ40องศาเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เราจะได้สาร B เราจะได้สาร amine ตัวเนี้ยเพียวออกมาเลยนะครับคราวนี้ไอสาร A ย้อนกลับมาที่สาร A นะครับที่เป็นกรดเป็นเกลือของกรดอยู่นะครับเป็นเกลือโซเดียมของกรดอยู่ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเกลือระหว่างเบสแก่กับกรดอ่อนเพราะฉะนั้นเขาจะมีฤทธิ์เป็นเบสนะครับดังนั้นเมื่อทำปฏิกิริยากับกรด HCl สิ่งที่ได้ออกมามันก็คือเขาจะได้คาร์บอกซิลิกคืนมาซึ่งคาร์บอกซิลิกตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในกลวยแยกซึ่งผมลืมวาดกลวยแยกเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในกลวยแยกอยู่ในชั้นของออร์แกนิกนะครับคือ CS2 Cl2 ปล่อยทิ้งไว้ให้มันระเหยนะครับเราจะได้กรดอินทรีย์คืนมานะครับเพราะในทำนองเดียวกันนะครับจากเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ที่ได้ในชั้นน้ำ B ใหญ่นะครับเขาก็เลยเอามาใส่กับโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสนะเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยจะเป็นเกลือระหว่างเบสอ่อนแอมีนกับกรดแก่ HCl เพราะฉะนั้นเกลือที่ได้มีฤทธิ์เป็นกรดทำปฏิกิริยากับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้เรื่องปฏิกิริยากับเบสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้แอมีนคืนมาซึ่งแอมีนของออร์แกนิกตัวใหญ่ไม่ละลายน้ำก็จะลงไปละลายในไดโครมีเทนนะครับมันจะได้เป็นไซโครเฮกซานามีนออกมาแล้วพอระเหยนะครับระเหยตัวทำลายออกเราก็จะได้นะฮะได้ตัวแอมีนเพียวออกมาคราวนี้อีกชั้นหนึ่งคืออะไรชั้นน้ำตอนนี้คืออะไรชั้นน้ำตอนนี้ก็เลยเหลือเป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับเป็นเกลือนะครับเพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยจะไปดึงคลอไรด์ออนของแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยออกมานะครับเช่นเดียวกันเมื่อกี้ในตัวที่ทำปฏิกิริยากับเบสโซเดียมไซโครเฮกซาโนอิกเนี่ยนะไซโครเฮกซาโนเอทเนี่ยก็จะได้เอสซีโซเดียมคลอไรด์มาด้วยแต่ว่าโซเดียมคลอไรด์ไปอยู่ในชั้นน้ำนะครับของกลวยแยกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแยกสาร3ตัวออกมาจากกันได้โดยอาศัยปฏิกิริยากับเบสธรรมดานะครับแต่ว่ามันไปผนวกเข้ากับเรื่องของสารประกอบเคมีอินทรีย์แล้วก็ดูมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำเอาความรู้ทางเคมีนะครับไปประยุกต์แก้ปัญหานู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็โจทย์ปัญหาออกมาก็เลยไม่จำเป็นต้องถามในลักษณะที่เป็นถามความรู้เคมีโดยตรงสักทีเดียวเหมือนกับเซตสุดท้ายที่เอาให้มาให้ดูในวันนี้นะครับมันก็จะขอจบ
สรุปเคมีทั้งหมดในวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ